สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้งปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับคลิปนี้ก็จะพามาเอาใจนะครับสายเมฟนะสายเมฟนะครับหรือคันสายโหลดเตี้ยนั่นเองนะครับจะเมฟขนาดไหนจะเตี้ยขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันครับมาแล้วครับผมส้มชานะครับส้มซ่าส้มจี๊ดนะคันเดิมนะครับคันเดิมอีส้มสมหวังนะครับพอดีลูกค้าไปโหลดเตี้ยนะครับไม่พอใจนะมันเตี้ยแล้วมันเวลาช่วงจัมเนี่ยมันกระแทกนะครับมันสุดก่อนนะก็เลยต้องมาเว้าคัทซีนะครับตัวนี้ก็เป็นการดัดแปลงอีกวิธีนึงนะครับในการเว้าคัทซีนะก็นี่นะฮะคือจากคัทซีเดิมของเขาหยับชื่อช่วงยุบเนี่ยดูนี่ก่อนเห็นไหมครับเห็นยางกระแทกไหมตัวเนี้ยเวลาจัมไปเนี่ยรถโหลดเตี้ยไปเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับพอเวลากระแทกมันช่วงยุบมันไม่เยอะก็เลยทำให้สมรรถนะมันเสื่อมลงนะครับไม่เต็มร้อยก็เลยต้องเบานะครับเบาวิธีการเบาก็คือตามแบบของลูกค้าต้องการเลยนะตัวนี้ก็จะเบาแบบไหนแบบไหนนะครับดูเจ้าของรถปรับนะครับนี่นะคันนี้แล้วนะเขาบอกว่าคันนี้จมใหม่นะจมใหม่กำลังเชื่อมอยู่ครับฝั่งนู้นมาอธิบายฝั่งนี้กันก่อนกันต่อดีกว่านะคือว่าทีเนี้ยทำยังไงมันถึงจะช่วงยุบมากขึ้นก็คือต้องเบาเข้าไปนะครับอย่างน้อยก็3นิ้วนะ3นิ้ว2นิ้วก็ได้นะหรือ3นิ้วก็แล้วแต่ความเตี้ยของรถคันนั้นๆไปนะครับแล้วก็เราก็มาดามนะตัวนี้ก็ใช้เหล็กที่หนาอยู่นะครับประมาณ 7-8 มิลอยู่8มิลนะครับประมาณ8มิลนะเพื่อดามนะครับแล้วเราก็เอาปาดนี้ออกนะปาดตำแหน่งนี้ฟืดให้มันโค้งนะครับโค้งปาดโค้งเสร็จแล้วก็เอาเหล็กแผ่นนะครับดามเข้าไปข้างในปิดเบานี่นะเบาเห็นไหมเพราะตรงนี้ไปนะครับเสร็จแล้วก็ไปหาเหล็กตัวนี้มานะครับหนาอีกเพราะว่ามันอ่อนเนาะช่วงแค่นี้มันอ่อนแล้วก็ต้องดามมันไปอยู่นะครับให้มันหนาขึ้นก็เลยเอาเหล็กพยายามเอาเหล็กที่มันหนาที่สุดนะครับใหญ่กว่านี้ก็ได้นะหนากว่านี้ก็ได้นะไม่มีซีเรียสนะครับยิ่งดียิ่งหนายิ่งดีนะครับกันไว้นะกันไว้เสร็จแล้วก็มาประกบแล้วก็เชื่อมนะครับเชื่อมไล่ทั้งหมดเลยนะไล่ทั้งหมดเลยดูครับนะครับเนี่ยไล่ตามนี้นะอาร์กันหมดนอกในนะครับนอกในแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวนอกนะครับตัวในก็จะทำแค่วิ่งนี่เห็นไหมนะวิ่งแค่ตรงนี้เส้นบนนะครับเพราะว่าเหล็กที่ซื้อมาลูกค้าซื้อมามันไม่พอ นะครับนี่นะเหล็กมันไม่พอไงก็เลยเดี๋ยวเอาเส้นเนี้ยไปดามด้านในนะครับดามนอกในเลยก็มีดีกว่าไม่มีเนาะมันถามว่าแค่นี้มันก็อยู่ถามว่าก็อยู่ไหมอยู่นะครับเพราะว่าไม่ได้เน้นบรรทุกนะแต่ว่าก็กันดีกว่ากันไว้ดีกว่าแก้นะครับพอสมรรถนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือว่านี่คือการดัดแปลงนะผมมันจําเป็นต้องเว้านะต้องบอกไว้ก่อนนะครับสายเตี้ยต้องทําใจนะอยากเตี้ยให้มันแล้วก็ให้มันนิ่มนะครับให้สมรรถนะมันมาเต็มร้อยก็คือจําเป็นนะแต่ว่าถามว่ามันอ่อนไหมมันก็อ่อนแหละนะครับแต่ว่าเราก็ต้องดามเข้าไปนะครับให้มันแข็งใกล้เคียงของเดิมหรือมากกว่าของเดิมมากที่สุดนะก็ประมาณนี้นะครับตามคอนเซ็ปต์ผมอยู่แล้วทำให้ใกล้เคียงของเดิมหรือมากกว่านะเป็นการดัดแปลงนะครับอันนี้ลูกค้าออกแบบเองเลยนะครับกับเองนะครับมาเกือบเที่ยงนะครับผมมาเกือบเที่ยงก็นั่งไล่ครับวิ่งหาซื้อเหล็กกันขี้แตกขี้แตนนะครับตอนนี้นะนี่ครับนี่กำลังทำนี่เห็นไหมครับกับโดยช่างเฟรมนะจะทัน5โมงเย็นไหมคือว่าอยากแซดมากเลยไม่จอดนะครับวันนี้ไม่จอดมาเช้าเย็นกลับนะครับเมียด่านะนอนจอดไม่ได้มาขอปั้นตัวนี้ครับไล่นะครับไล่แต้มตัดบ่ทิศหัวช่างเปลี่ยนใส่มี2เครื่องนะครับเครื่องนี้เปิดเครื่องนั้นปิดไปใช้เครื่องนู้นมันก็พอติดแล้วเฮ้ยนะไล่แล้วครับตอนนี้เดี๋ยวไล่อยู่ไม่นานนะอยู่ไม่นานในการเว้าคัทซีนะครับนี่คือโหลดก็สเต็ปกลับคืนสู่ยุคเก่าๆนะยุคเก่าๆเขาก็โหลดกันอย่างนี้นะแล้วก็เป็นกระป๋องเบียร์นะวางเ
ี้ยให้เท่ากับป๋องเบียร์นะสมัยก่อนนะครับทันเดอร์ของแต่ก่อนก็โหลดประมาณนั้นแหละโหลดได้อาทิตย์นึงก็ยกขึ้นเหมือนเดิมนะ ขับไม่ไหวนะครับไมเกรนจะขึ้น มันเตี้ยเกินไปเงี้ยประมาณนี้เนาะนะครับก็ทำลักษณะนี้ก็ถือว่าโอเคละนะครับแข็งแรงนะครับแข็งแรงได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ดามนี่ก็ได้นะแล้วแต่นะแล้วแต่การท่านไหนนี่บรรทุกก็คือว่าต้องดามนี่ด้วยนะดามเส้นล่างอีกเส้นหนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่จำเป็นแต่ตัวนี้เป็นสันผมว่าตัวนี้จะแข็งกว่านะเพราะว่าช่วงงัดเนี่ยมันโยกใช่ไหมตัวนี้มันก็จะค้ำไม่อยู่เพราะว่าเหล็กมันเป็นสันมันหนานะเอาง่ายว่าเหล็กสันมันก็ดีกว่าเหล็กแบนนะใช่ไหมนะครับประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้โอเคเลยแหละนะครับด้านในเบาให้มันตรงกันตรงนี้นะครับก็กะด้วยนะกะให้เวลาช่วงจำนะครับจำมันเบาเข้ามานะครับก็ทำให้ช่วงยืดทำให้นิ่มนะนิ้ว1ถึง2นิ้วแล้วก็มีผลนะครับเห็นผลได้เลยนะชัดเจนดีนะครับก็ดูเอากันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราดูตอนทำเสร็จกันอีกทีนึงนะฮะวันนี้นี่นะครับเบาคัด4นะครับเบาคัด4ของท่านไม่เคยเห็นเนาะว่าเบาคัด4เป็นยังไงนะครับสำหรับรถแต่งนะนี่ครับว่าก็อย่างนี้นะครับบางสมัยก่อนก็จะเว้าเป็นเหลี่ยมนะเป็นเหลี่ยมคือเว้าหลบแกนนี่เลยนะไม่ได้หลบตัวนี้นะแต่ว่าลูกค้าให้เอาคันนี้ก็คือหลบแค่ตัวนี้นะครับเพราะว่ามันเขาจะไม่ตัดออกนะยางการกระแทกก็คือให้มันกระแทกอยู่ตรงนี้นะครับดูกันยาวๆกำลังเชื่อมเลยนะมาดูเครื่องยนต์ดีกว่าคันนี้ไม่แรงเท่าไหร่นะครับเครื่องเดิมๆเติมเติมคือท่อแต่ว่าวิ่งจมใหม่นะครับจมใหม่ oh, no. ลูกค้าเจ้าของรถบอกเดิมๆไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรนะนะครับวิ่งจมใหม่นะครับผมคันเร่งเบามากนะคัด BRC นะครับคัด BRC นะครับนิ่มนะผมลองเมื่อกี้ว่าลองเลื่อนมานี่ก็คือว่าไม่แข็งนะฉีกกดคำว่าคัดแต่งไปเลยนะครับคือว่าเด็ดมากเด็ดมากนะครับอันนี้โอ้สวยๆเลยสวยๆเลยดูกันต่อนะฮะตอนนี้ก็6โมงแล้วนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดามทั้งนอกและในนะอย่างนั้นข้างในนะครับดูฝั่งนี้ดีกว่าสวยงามนะครับช่างเฟรมกำลังทำอยู่สวยงามเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยก็เข้าสู่แผนกทำน้อยนะครับตอนนี้ทาสีครับก่อเหล็กก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวโป๊ะขอบปกติก็ทำได้เลยนะตัวไปเขาก็จะพ่นสีเลยนะครับแต่ว่าไม่สวยงามนะว่าก็ต้องทาก่อเหล็กซะก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวโป๊ะเข้าไปนะครับสีโป๊ะรีดตามตะเข็บก็นอนนะข้างในไม่เป็นไรข้างในไม่เห็นนะข้างในไม่เห็นก็เดี๋ยวต้องอัดสีหนาเข้าไปนะครับมันก็จะดูกลืนๆหน่อยก็ประมาณนี้แหละนะครับในการทำนะนี่นะครับด้านในเห็นไหมแต่งจับจูดนะครับวันเดียวให้เสร็จนะครับวันนี้ จับจูดนะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะตามคอนเซปต์เรานะต้องเสร็จนะครับเนี่ยเรียบร้อยหนาตึกอย่างเงี้ยบรรทุกได้ปกติเลยนะเพราะว่าเหล็กคัดซีจริงๆแล้วเนี่ยมันแค่นี้เองนะครับนี่ครับนี่เหล็กคัดซีไม่หนามากนะครับก็บางๆเองนะตัวนี้ก็ประมาณ3มิลมั้งนะครับ3ถึง4มิลนะก็นี่8มิลสบายๆนะเหล็กเบลอเฮ้อเลยนะฮะนี่ก็ถามน้อยจะโป้นะครับอันนี้รีดนะครับนี่ครับสีโป้เก็บภายนอกภายในนะโอเคครับครับผมตอนนี้ก็อาจจะมืดๆนะฮะเดี๋ยวนะครับพ่นสีเรียบร้อยนะครับก็จะดูกลืนๆกันนะพอดีแล้วโป้แต่งก็จะให้ดูเหมือนเนื้อเดียวกันนะฮะนี่นะเห็นไหมดูไม่แตกต่างกันเลยนะตอนโป้ไม่ถ่ายนะฮะตอนนี้ นี่ครับลอยขึ้นลื่นขนาดตอนโป้นะนี่เห็นไหมนี่นะครับเป็นยังไงเอาเพลงลงไปนะเดี๋ยวถึงลีคาซิตสต็อปก่อนนะฮะตอนนี้นี่เห็นไหมครับจะมีเหลืองๆนี่คือสีโปนะ
ก็แต่งให้มันดูดีดูสวยงามหน่อยนะฮะยิงเม็ดสีให้มันใหญ่ๆหน่อยนะหนาๆนะครับก็จะดูกลืนไปเลยนะครับนี่สวยงามว้าเป็นไงคนเรียบร้อยสวยงามนะครับสวยงามเป็นยังไงเสร็จแล้วก็คนเสร็จนะเดี๋ยวยกกระบะขึ้นนะครับนี่กระบะอยู่นี่นะฮะแล้วก็ยึดใส่เรียบร้อยนะครับกระบะก็ยกถอดน็อต4ตัวนะครับเป็นรถแคปแล้วก็ถอดปลั๊กนะครับมันจะมีปลั๊กไฟตัวนี้ไฟท้ายนะมุดถอดนะครับแล้วก็ถอดคอถังน้ำมันอะไรต่างๆเนี้ยก็เจ็บเรียบร้อยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับประมาณนี้สำหรับการประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนการเว้าคัดซีนะเว้าคัดซีเป็นยังไงนะฮะมืดๆหน่อยนะนี่ก็จะเห็นเป็นเว้าอย่างนี้เห็นไหมครับเว้ารถเดิมๆไม่แนะนำนะครับรถเดิมๆไม่แนะนำต้องรถโหลดเตี้ยเท่านั้นครับเตี้ยก็ต้องเตี้ยที่สุดนะเพราะว่ามันต้องเว้านะครับเพราะว่าช่วงยืดช่วงจำนะครับช่วงจำจะได้มีเนื้อที่นะจำขึ้นมาอีกนะครับนิ้วนึงก็มีผลนะจำลงไปอีกนิ้วนึงก็ถือว่ามีผลนะครับนี่นะขั้นตอนการทำนะครับจริงๆแล้วตามหลักวิศวะนี่ไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับต้องดูอีกรอบนึงว่าเรื่องขนส่งจะได้ไหมทีนี้ก็เดี๋ยวเรามาวัดดวงกับที่ขนส่งอีกทีนะครับไม่รู้ว่าต้องให้ใบวิศวะมาเซ็นอีกทีนึงนะครับต้องให้วิศวะมาคุมการออกแบบโครงสร้างนะครับตัวนี้นะเรื่องขนส่งนะครับตัวเรื่องขนส่งตัวเจ้าเว้าเนี่ยฮะนะเว้านะครับเว้าก็ประมาณนี้แหละครับเจ้าของรถยิ้มออกนะครับพ่นสีเรียบร้อยว้าเนี่ยคุมงานโดยเฮียต้านะครับเฮียต้านี่นะครับก็จบไปแล้วนะครับอาจจะมืดๆเลยนะสำหรับ EP นี้นะครับก็ขั้นตอนการเว้าคัดซีนะครับเดี๋ยวยังไงก็อย่าลืมติดตาม EP ต่อๆไปนะว่าผมจะเอาอะไรมาทำบ้างนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันไปนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย